หมดเนี่ยเราจะมาเรียนหน้าที่ไอ้ส่วนฟัดดูกิฟายะใครจะไปหาเสริมเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยนะก็ต้องให้พ้นฟัดดูอินซะก่อนจานดำจานแดงเขาอธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายซึ่งเกินสติปัญญาของความเป็นสามัญชนอย่างพวกเราไอ้คำว่าสามัญชนในที่นี้นี่หมายความว่าคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาทางด้านศาสนาซึ่งไอ้หลักในการพิจารณาในการใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนี่ยน้อยมากใช่ไหมดังนั้นไอ้หลักสูตรของโครงการมุอัลลักเนี่ยถือว่าเป็นหลักสูตรที่รองรับได้ทุกส่วนของสามัญชนโดยทั่วไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยเพราะไอ้การที่เราจะกล้าไปถึงตรงที่ไปรับฟังในส่วนที่พวกเขาพูดกันเนี่ยในส่วนที่เขาพูดอะไรต่างๆนานาที่มันเกินสติปัญญาของพวกเราที่จะรับฟังได้เนี่ยฟังน่ะฟังได้แหละแต่ว่าไอ้หลักในการพิจารณาเนี่ยต้องไปถามคนที่มีความรู้อีกทีนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ถี่ถ้วนมากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะเรื่องราวของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะตอนนี้เรียนไปแล้วเนี่ยอย่างพวกเราที่เรียนไปแล้วเนี่ยเรื่องละหมาดเรื่องอาบน้ำวุดูเรื่องอาบน้ำยกหะดัษนู่นหะดัษนี่ถามว่าเรียนไปเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรกับเราบ้างโอ้เยอะแยะมากมายเลยจำเป็นเลยแหละที่เราเรียนไม่ใช่ว่าพวกท่านเรียนแล้วก็ท่านได้คนเดียวนะไอคนที่สอนเนี่ยก็ได้มาทบทวนบ้างเรียกว่าได้ทั้งสองฝ่ายมีแต่ได้ก็ได้มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะหาจุดบกพร่องข้อตำหนิอะไรตรงไหนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นของดีนะตอนนี้เวลาเรามีตักวาแล้วมีการตักวาแล้วสามารถแยกแยะของผิดของชอบนะของผิดของชอบอะไรเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเป็นคนที่ทรงธรรมคุณธรรมการที่มีคุณธรรมเนี่ยคนในสังคมในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้องการอย่างมากเป็นสิ่งที่เรานั้นจำเป็นจะต้องมีพกไว้ในกระเป๋าเลยเรียกว่างั้นเราต้องพกไว้ในกระเป๋าเลยไอ้การมีคุณธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นคนซอลเลห์เป็นซอลเลห์เนี่ยเรียกว่าต้องมีทุกคนถ้ามีตักวาแล้วก็มีความเป็นซอลเลห์และซอลิฮะห์อยู่ในตัวเองดังนั้นไอ้ความสงบสุขที่จะได้มาหลังจากที่มีการเรียนรู้มีการตักวาและก็กระทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้เป็นคนซอลเลห์ซอลิฮะห์เนี่ยย่อมหมายความว่าสังคมของเราก็จะสงบสุขผลลัพธ์ตกผลึกออกมาคือความสงบสุขที่จะก่อให้เกิดกับพวกเราทุกคนเรื่องของวิชาความรู้ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากเสร็จศึกบะดัดกุบรอท่านนบีได้ย้ำเน้นถึงเรื่องความสำคัญของการศึกษาหาวิชาความรู้ว่าหลังจากเสร็จศึกบะดัดกุบรอเนี่ยมุสลิมเนี่ยมีความสะบักสะบอมอย่างมากหลังจากฮิจเราะห์มาเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะฟื้นดีเลยพวกฝ่ายมุชริกีนกุเรชมักกะห์นี่กรีธาทัพมาเพื่อที่จะมากวาดล้างเรียกว่ากวาดล้างให้สิ้นซากเลยว่างั้นหลังจากที่มีการรบกันเนี่ยนะทางฝ่ายมุชริกีนมีประมาณสัก900กว่าคนทางฝ่ายอิสลามมีประมาณ310กว่าคนเรียกว่าถ้ารบกันเนี่ย1ต่อ3เรียกว่า1ต่อ3ฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีเศษ1ส่วน3ของมุชริกีนเวลาเสร็จศึกปั๊บอิสลามได้รับชัยชนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
คนที่เป็นเชลยจากชาวมุชริกีนเนี่ยในขณะเนี้ยอิสลามเนี่ยได้รับความสะบักสะบอมอย่างมากก็เลยเก็บค่าถ่ายก่อนที่จะเก็บค่าถ่ายได้ปรึกษากับบรรดาอัครสาวกของท่านท่านอาวุโสซึ่งได้แก่ท่านอุบัคท่านอุมัรท่านอุมัรบอกว่าบรรดามุชริกีนชาวอาหรับทั้งหมดเนี่ยเป็นศัตรูเราเนี่ยพวกนี้นี่มันไล่ขับไล่ท่านนะขับไล่ท่านข่มเหงรังแกบรรดาข้าทาสบริวารที่เข้าสู่ศาสนาอิสลามทั้งหมดเรียกว่ามีทรัพย์สินอะไรต่างๆนานาริบเรือนทั้งหมดลูกเมียเข้าจับปู้ยี่ปู้ยามทำแกงทั้งหมดเลยพวกนี้เนี่ยท่านไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าอย่าปล่อยไว้สักคนเดียวซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าขานนะตรงนี้บอกว่าท่านไซนาอุมัรเนี่ยเหมือนนบีนูห์เหมือนนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนบีนูห์บอกว่าลัมนบีนูห์บอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมร็อบบิลาตะซัรอะลัลอัรฎิมินัลมุชมินัลกาฟิรีนดัยยาร์ท่านนบีนูห์บอกกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ลาตะซัรอะลัลอัรฎิท่านอย่าได้ปล่อยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยมีนั่นกาฟิรีนะได้ยารอบรรดาผู้ปฏิเสธสักคนเดียวอันนี้คือความเด็ดขาดของท่านนบีมุฮัมมัดอะลัยฮิสสลามซึ่งเหมือนกับท่านไซนาอุมัรบอกว่าชาวมุชริกีนทั้งหมดที่ได้ทำการลบราฆ่าฟันกับเราเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้เลยพวกนี้เนี่ยทำให้อิสลามของเราเนี่ยสะบักสะบอมรังแกข่มเหงของเราพวกเราทั้งหมดเลยทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ก็เอาไปหมดอย่าปล่อยให้เป็นเสี้ยนน้ำกับอิสลามอีกต่อไปอย่าปล่อยเอาไว้ขอให้ท่านอัสซุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประหารทั้งหมดเอาละอัสซุมบอกว่าเอาละฟังไว้ก่อนต่อมาได้ไปปรึกษากับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันท่านอบูบักรได้ให้คำชี้แจงว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรู้หรือเปล่าว่าบรรดามุชริกที่ทำการลบราฆ่าฟันเนี่ยพวกเนี่ยเป็นครอบครัวของท่านนะเป็นญาติสนิทมิตรสหายของท่านแต่ครั้งเก่าก่อนเมื่อสมัยที่อยู่มักกะเนี่ยได้เคยคบกันเป็นเครือญาติกันได้เคยเอื้ออำนวยเกื้อหนุนต่อกันและฉะนั้นเลยวันนี้เนี่ยเราจะฆ่าแกงเขาได้ลงฉะนั้นเลยวันนี้เราจะฆ่าแกงเขาได้ลงเอาอย่างนี้ไหมคนที่เป็นเชลยเราเก็บฟิดะเรียกว่าค่าถ่ายค่าถ่ายมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 4,000 ดิรฮัมจนกระทั่งลดลงไปเหลือแค่พันดิรฮัมจนกระทั่งเหลือเท่าไหร่1,000ดิรฮัมเรียกว่าอัตราขั้นต้นในการถ่ายนี่4,000ดิรฮัมเอาราคาสูงสุดมาก่อนถ้าไม่มีก็ลดไปตามส่วนตามฐานะถ้ามีแค่ไหนจ่ายแค่นั้นเรียกว่ามีแค่ไหนจ่ายแค่นั้นแต่ตอนนี้ว่าไอ้ที่เราพยายามโยงเรื่องเข้ามาในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนะเรื่องค่าไทยเพราะหนึ่งในค่าไทยนั้นก็คือขั้นต่ำที่สุดก็คือคนที่ไม่มีค่าไทยที่จะมาไถ่ถอนตัวเองเนี่ยรอซูลทำไงรอซูลได้ให้เด็กชาวมาดีนะ10คนให้คนที่ไม่มีค่าไทยเนี่ยที่สามารถอ่านออกได้เนี่ยทำการสอนสอนให้ได้รู้ให้เขียนออกอ่านออกเขียนได้ให้มีความรู้ให้ทัดเทียมกับอื่นเขาเรียกว่าอิสลามนี่ไม่ได้มากับความโง่มากับวิชาการความรู้ทั้งนั้นเลยนะ
นี่คือความสำคัญที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามบ่งบอกให้พวกเราได้รู้นี่คือการกระทำของเขาและรอซูลก็บอกว่าบอกกับอบูบักรนิสิดดีกว่าอินนัลลอฮะลายุบัยนุกุลูบักอักวามินฮัตตาตะกูนอัลยานามินัลลบันแท้จริงองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้จิตใจของพวกท่านนั้นอ่อนโยนนะกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยอ่อนโยนจนกระทั่งว่าไอความอ่อนโยนนั้นถึงที่สุดอ่อนโยนนะขาวสะอาดยิ่งกว่าน้ำนมว่าอินนัลลอฮะกุลูบะอักวามินและแท้จริงองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนั้นเกิดความแข็งกร้าวฮัตตาตะกูนาชัดดะมินัลฮิญารอจนกระทั่งว่ามันมีความแข็งยิ่งกว่าหินซะอีกว่าอินนะมะซะลายามะซะลักยาอาบาบักรินและอุปมาท่านยาอาบาบักโออบูบักเอ๋ยกะมะซะลิอิบรอฮีมอะลัยอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอุปมาเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดยท่านนบีอิบรอฮีมได้เคยกล่าวในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้นาเล่าขานนาเกี่ยวกับตัวท่านว่าfaman nabi ibrahim บอกว่า faman tabi'ani fa innahu minni ใครก็ตามที่ได้เจริญรอยตามนะหรือว่าเข้าสู่ศาสนาของฉันเนี่ย fa innahu minni ดังนั้นแท้จริงผู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากฉันนั่นหมายความว่าอยู่ในคันลองที่ฉันวางไว้ว่ามันเอานี่และใครผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธฉันไม่ยอมทำในสิ่งที่ฉันนั้นพยายามเชิญชวนไม่ยอมนะเข้ารับศาสนาอิสลามที่ของนบีอิบรอฮีมฟะอินนะกะกอฟูรุรรฮีมดังนั้นแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลานั้นเป็นผู้ไว้ซึ่งความอภัยยิ่งรอฮีมุนและเมตตายิ่งอันนี้เป็นคำขอดุอาวิงวอนขอว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮฺตะอาลานะเจอบุคคลผู้นี้เนี่ยคนที่ปฏิเสธเนี่ยตาลาทรงให้อภัยเขาด้วยนะอย่าไปถือโทษ